าทุกคนนะคะอาจจะเคยมีอาการปวดข้อบ่าหลังจากนั่งทำงานนานๆหรือว่าอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนะคะวันนี้ทางเดอะมูฟคลับคลินิกกายภาพบำบัดของเราเนี่ยจะมาพูดถึงภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะทำให้เกิดอาการปวดคอบ่าขึ้นมาได้ค่ะส่วนแรกนะคะเราจะมาพูดถึงโครงสร้างบริเวณคอกันก่อนประกอบด้วย1กระดูกคอทั้งหมด7ชิ้น2หมอนรองกระดูกขั้นอยู่ระหว่างกระดูกคอทำหน้าที่ลดหรือว่ากระจายแรงที่ตกลงบนกระดูกคอ3เส้นประสาทนะคะแตกแขนงออกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ4กล้ามเนื้อทำหน้าที่เคลื่อนไหวคอแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับคอค่ะส่วนต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงหมอนรองกระดูกค่ะภายในหมอนรองกระดูกนะคะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักแบ่งออกเป็น2ชั้นด้านนอกก็คืออโนราไฟโบซัสแล้วก็ด้านในคือนิวเคลียสโฟซัสค่ะหากอายุมากขึ้นหรือมีแรงที่กดลงบนหมอนรองกระดูกมากๆเนี่ยอาจจะทำให้น้ำน้อยลงส่งผลให้ช่องว่างระหว่างกระดูกเนี่ยแคบลงด้วยนะคะมีการเสียดสีกันเกิดหินปูนโดยรอบบริเวณกระดูกค่ะหากเป็นมากขึ้นอาจทำให้หินปูนกดทับเส้นประสาทส่งผลให้มีอาการชาแล้วก็ปวดตามมาได้ค่ะส่วนต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะ 1. อายุที่เพิ่มมากขึ้น 2. การอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมหรืออยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานๆค่ะ 3. อุบัติเหตุที่ส่งผลถึงกระดูกหรือหมอนรองกระดูกสันหลังระดับคอค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็อาจจะรู้ถึงสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอท่าบริหารนะคะเพื่อป้องกันหรือว่าชะลอภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมค่ะท่าแรกนะคะเป็นท่าเก็บคางค่ะนั่งตัวตรงยื่นแขนไปทางด้านหน้าจากนั้นเก็บคางโดยการดันศีรษะไปทางด้านหลังร่วมกับการดึงแขนกลับทำซ้ำ10ครั้งต่อเซตสามารถทำได้ทุก1ชั่วโมงค่ะท่าที่2เป็นท่าเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระดูกคอและอกเริ่มแรกให้นำมือประสานไว้ที่ท้ายทอยจากนั้นก้มคอลงโดยการชี้ศอกไปด้านล่างค้างไว้3วิเมื่อครบแล้วแอนอกขึ้นกางศอกออกทำ30ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันท่าที่3ท่าบริหารบริเวณสะบักเริ่มแรกให้นำยางคล้องกับบริเวณประตูหรือเสาจากนั้นกางแขนขึ้น 60-90 องศาออกแรงดึงไปทางด้านหลังให้สะบักหนีบเข้าหากันจากนั้นค่อยๆผ่อนแรงลงทำ30ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันค่ะตอนนี้นะคะทุกคนก็รู้ถึงท่าบริหารที่จะสามารถป้องกันภาวะหมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้แล้วแล้วก็แนะนำนะคะหากทำท่าบริหารแล้วมีอาการเจ็บเพิ่มขึ้นเนี่ยแนะนำให้หยุดทันทีทำในมุมที่ไม่เจ็บนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาตรวจประเมินเบื้องต้นแล้วก็รักษาได้เลยที่เดอะมูฟคลับคลินิกกายภาพบำบัดค่ะ